สมมุติว่าเลยช่วงเวลาเดดไลน์ไปไม่เกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้จะอยู่ต่างประเทศหรือว่าหลบหนีอยู่ในประเทศเนี่ยจะใช้ชีวิตในประเทศนี้ต่อไปได้ตามปกติได้ยังไงนี่เป็นคำถามสำคัญที่ผุดเข้ามาในหัวตอนที่เห็นข่าวนี้คุณกายไม่เคยเห็นหรอคะคนที่หนีคดีจนหมดอายุความแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศไทยครับเอาสารภาพตามตัวมันก็มีเยอะแยะมีเยอะแยะค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอีกปัญหาก็คือเราจะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะแล้วก็ดิฉันยืนยันอีกครั้งว่าถ้าคดีหมดอายุความลงภายใน20ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก10วันนี้เราก็คงต้องพยายามกันต่อไปมีช่องทางนะคะดิฉันเนี่ยพูดในที่ประชุมกรรมาธิการไปแล้วก็จะมาพูดให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านี่ดิฉันพูดกับตำรวจอัยการกรมน.นะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมกรรมาธิการว่าอยากให้ทุกท่านเข้าใจทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตัวจำเลยมาเข้าสู่ศาลเนี่ยอยากให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องนี้ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากดิฉันเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่านี่คือเรื่องภายในประเทศเราควรจะจบมันโดยกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศนะคะแต่ถ้ามันไม่จบถ้ามันไม่จบจริงๆมีความจำเป็นต้องใช้กลไกระหว่างประเทศในการเข้ามาจัดการคดีนี้เพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือคดีที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงไม่ใช่คดีอาชญากรรมปกตินะคะมีคนตายไป85คนมีคนพิการจำนวนมากที่ไปให้การต่อศาลด้วยนะคะที่ถูกกดทับกล้ามเนื้อจนบิดเบี้ยวพิกลพิการไปนะคะเพราะฉะนั้นมีช่องทางเราไม่อยากจะพูดถึงมันในวันนี้นะดิฉันเนี่ยยังดิฉันนับถือใจคุณณัฐพงศ์คุณรมดรปัญจรนะพรรคประชาชนที่เวลาออกมาพูดเรื่องนี้โดนถามว่าแล้วถ้ามันหมดอายุความแล้วยังไงต่อเนี่ยเขาไม่ตอบนะเขาบอกว่าเขายังเชื่อว่ารัฐบาลจะติดตามตัวผู้ที่เป็นจำเลยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องติดตามตัวให้จำเลยมาขึ้นศาลให้ทันภายในวันที่25ตุลาคมให้ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าดิฉันเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายละกันนะคะดิฉันคิดว่าถ้าดีที่สุดก็คือจบเรื่องนี้โดยใช้กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศเพราะมันเป็นเรื่องภายในประเทศของเราไม่ควรที่จะให้กลไกระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้ามันไม่สามารถทำได้มันมีกลไกอยู่นะคะหลายคนถามดิฉันว่าICC หรือ International Criminal Court ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเราใช้กลไกนี้ได้ไหมท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไทยไม่ได้เป็นภาคีของ ICC ไม่ได้ลงนามในRome Statute อะไรนะปฏิญญาเป็นกรุงโรมใช่เป็นนะคะปฏิญญาเป็นส่วนที่สัญญาหรือเปล่าปฏิญญาไหมภาษาอังกฤษคืออะไร declaration statute. ไม่ใช่โอ้ยตายปฏิญญาเอาเป็นว่า Rome Statute นะคะเราไม่ได้ลงนามในสิ่งนั้นซึ่งทำให้คือถ้าเราลงถ้าเราเป็นภาคีเนี่ยนะคะมันก็ง่ายก็คือเรื่องก็ไปฟ้องกันที่ ICC ได้เรารู้เรื่อง ICC บ่อยตอนสมัยคดีแสดงใช่ไหมนะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาใกล้ที่เราจะเป็นชาติภาคีของ ICC นะก็ต่อให้เราเริ่มวันนี้กระบวนการก็ยังยาวนะคะแต่มันมีกระบวนการพิเศษอยู่กระบวนการพิเศษเนี่ยก็คือมันมีมาตราหนึ่งของธรรมนูญกรุงโรมธรรมนูญค่ะธรรมนูญนะสเตติวธรรมนูญนะที่สุดที่ฉันก็จำได้ธรรมนูญกรุงโรมนะคะเขาระบุว่าต่อให้คุณไม่ใช่รัฐภาคีนะคะก็สามารถที่จะใช้กลไกพิเศษได้ก็คือประเทศที่เป็นรัฐบาลต้นทางเนี่ยกรณีคือรัฐบาลไทยเนี่ยสามารถที่จะร้องขอให้ ICC พิจารณาคดีย้อนหลังเป็นพิเศษได้โดยมีข้อแม้แค่ว่าตัวคดีเนี้ยต้องไม่เกิดขึ้นก่อนการตั้งศาล ICC นะคะซึ่งศาล ICC ตั้งขึ้นปี2545พอดีเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าตักใบเกิดขึ้นปี2547นะคะก่อนหน้านี้จะไม่ได้แล้วเช่น6ตุลา14ตุลาเนี่ยจะไม่ได้นะคะแต่ว่ากรณีของพฤษภาธมินเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีของตักใบเนี่ยเป็นกรณีที่ได้นะคะกรณีของเสื้อแดงได้นะคะผมถามมุมมองนะมันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดไหมครับไปยกตัวอย่างไปถึงคดีเคสตักใบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความแตกต่างนะในเชิงเรื่องศาสนาชาติพันธุ์อะไรต่างๆด้วยแล้วก็เคสของการปราบปรามผู้ชุมนุมเสื้อแดงตอนปี53เนี่ยไม่ต่างกันเลยคุณกายเวลาต่างประเทศเขาพิจารณาเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมมันคือการที่รัฐเรื่องเดียวกันฆ่าคนรัฐฆ่าประชาชนฆ่าประชาชนเรื่องเป็นแค่นี้เลยค่ะประชาชนชุมนุมโดยใช้เสรีภาพตามกฎหมายนะคะเป็นการชุมนุมตามปกติสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเกิดการล้อมปราบสังหาร
ในกรณีเสื้อแดงชัดเจนคือการล้อมปราบสังหารนะคะผู้ที่ตายไม่มีใครมีอาวุธไม่เคยพบคราบขม่าวดินปืนในตัวของผู้ตายหมายความว่าผู้ตายไม่มีอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องก็คือเรียบง่ายมากนั่นก็คือผู้ชุมนุมโดยใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายถูกสังหารโดยอาวุธโดยเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องนี้ก็ปรากฏชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งพยานหลักฐานต่างๆนะคะนี่คือกรณีของเสื้อแดงในกรณีของตากใบเช่นเดียวกันประชาชนพันกว่าคนชุมนุมหน้าสภ.ตากใบนะคะดิฉันพูดให้ชัดไปอีกละกันสำหรับท่านที่อาจจะเข้าใจผิดไปว่าเราชุมนุมกันด้วยเรื่องอะไรนะคะการชุมนุมที่สภ.ตากใบเกิดขึ้นจากกรณีจับกุมชรบ.หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะ8คนซึ่ง8คนนี้ถูกกล่าวหาว่ามอบปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบเพราะปืนหาย ปืนหาย8กระบอกครับชรบ.โดนจับชาวบ้านก็บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาปืนจากกองทัพเนี่ยหายไป100กว่ากระบอกทหารไม่ติดคุกแม้แต่คนเดียวแต่ปืนชรบ.หาย8กระบอกชรบ.ถูกจับบอกว่าส่งปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบครับนะก็คืออะไร2มาตรฐาน2มาตรฐานเสร็จเขาก็ชุมนุมนะคะปิดล้อมสภ.ต่อไปพอชุมนุมเนี่ยตอนแรกมันก็มีอยู่ไม่กี่คนชุมนุมเสร็จส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมามุงนะคะก็คือมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เลยกลายเป็นบานปลายกลายเป็นพันกว่าคนพลเอกพิสารตัดสินใจสั่งสลายการชุมนุมในฐานะแม่ทัพภาค4นะพลเอกพิสารไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์นะคะอยู่ณวันนั้นเลยนะคะก็คือเป็นคนที่สั่งการแล้วก็สลายการชุมนุมเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทันทีณที่นั้นเนี่ย7รายนะคะ7ราย6ใน7ถูกยิงศีรษะหมายความว่าเป็นการจงใจสลายการชุมนุมโดยให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่การยิงเพื่อหยุดเป็นการยิงเพื่อหวังผลชีวิตเพราะว่ายิงที่ศีรษะนะคะอันนี้ก็คือการตายกรณีที่1การตายกรณีที่2ก็คือขนประชาชนขึ้นรถทับกันขนประชาชนทั้งพันคนนั้นน่ะที่ชุมนุมอยู่หน้าสภ.ตากใบขึ้นรถไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเพื่อสอบสวนรถมันไม่พอก็เลยเอาคนนอนทับกันไปนอนทับกันไปบนรถ EMC นะคะจากนราธิวาสไปปัตตานี3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปถึงปุ๊บตาย78คนนี่คืออะไรคะ1ก็คือใช้สิทธิเสรีภาพชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่รัฐสังหารอันนี้คือกรณีเสื้อแดงเป๊ะเลยนะคะที่ตายที่หน้าสภ.ตากใบในระหว่างการสลายการชุมนุมส่วนอีก78คนเนี่ยก็คือเป็นการตายที่เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรดีแม้ว่าจะไม่ใช่การสังหารโดยตรงเหมือนการยิงแต่แน่นอนว่าเป็นการตายภายใต้การกระทำของเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่สั่งเขานอนทับกันไปโดยเล็งเห็นได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไงที่คุณให้คนนอนทับกันไปเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงบนรถรถก็วิ่งไปบนถนนซึ่งไม่ได้ดีไม่ได้สภาพดีจับมือไพ่หลังอยู่ถูกไหมจับมัดมือไพ่หลังถอดเสื้อแล้วก็นอนคว่ำไปบนรถนะคะพอไปถึงเนี่ยก็ทั้งมีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้ที่พิการนะคะแล้วก็ผู้ที่มีทรามาทางจิตใจจำนวนก็คือทั้งหมดนั่นแหละที่อยู่บนรถคันนั้นนะคะที่ตายคือคนที่อยู่ล่างสุดข้างบนก็คือคนที่รอดชีวิตแต่ว่าทุกคนก็คืออยู่ในประสบการณ์ที่ถูกกระทำเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะคะในการที่ขนคนไปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาอะไรเลย คือกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนนะคะก็คือเหมือนกันระหว่างกรณีของเสื้อแดงกับกรณีของตากใบรวมไปถึงกรณีของ6ตุลารวมไปถึงกรณีของ14ตุลาไม่มีความแตกต่างกันไม่ได้ถูกการพิจารณาว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านทางประวัติศาสตร์ด้านชาติพันธุ์มันใหญ่เพียงพอแล้วในฐานะที่เป็น mass human rights violation เพราะคนที่ตายการละเมิดสิทธิอย่างไรแรงเพราะคนที่ตาย85ศพนี่ก็คือคนไทยถูกไหมก็คือคนที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากว่าผมขออนุญาตชวนมองเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเราเป็นรายการการเมืองด้วยเนาะแล้วก็แน่นอนเรื่องตับใบเป็นคดีใหญ่ถ้าสมมุติว่าหมดอายุความไปเนี่ยผมมองในมุมการเมืองแน่นอนนักการเมืองต้องอยากได้อำนาจรัฐนะนักการเมืองต้องอยากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาอย่างพรรคร่วมรัฐบาลยกตัวอย่างขออนุญาตนะพรรคประชาชาติอย่างเงี้ยถูกไหมฮะได้รับเสียงไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรียุติธรรมท่านปัจจุบันก็มาจากพรรคนี้เป็นหัวหน้าพรรคนี้ด้วยในปัจจุบันเนี่ยแล้วจะยังไงต่อจะไปมองหน้าหรือว่าไปคุยกับประชาชนยังไงอันนี้คือผมจะถามในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองมาก่อนเป็นนักการเมืองในปัจจุบันไม่ได้เป็นอดีตนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่สามารถตอบแทนพรรคประชาชาติได้นะคะหรือพรรคอื่นนะคือแต่ว่าคือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่ามันเห็นได้ชัดว่า
รัฐบาลพยายามปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคดีตากใบเหมือนเป็นเผือกร้อนที่รู้สึกอยากให้มันจบๆสักทีอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าอีก10วันอ่ะทนอีกหน่อยทนอีก10วันแล้วมันจะจบแล้วตอนนี้โดนนักข่าวถามทุกวันเลยนะคะถามทุกวันจริงๆนะอันนี้ก็ขอบคุณนักข่าวขอบคุณสื่อมวลชนมากๆนะคะที่ก็ตามเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วนะนะคะดิฉันจะบอกว่าไม่จบหรอกค่ะคุณที่คิดว่าถ้าพลเอกพิสารไม่ลาออกก็คงจะขับออกใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีข่าวว่าอาจจะพิจารณาขับออกในการที่ประชุมสสในวันนี้แต่ปรากฏว่าพลเอกพิสารคือให้ดิฉันเดานะพลเอกพิสารก็คงทราบว่าถ้าไม่ลาออกคงถูกขับออกแกก็เลยลาออกนะคะเพราะว่าคงดีกว่าถูกขับออกสักพักแล้วก็คิดว่าจบละหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยรอดตัวแล้วก็เดี๋ยวก็อดทนหน่อยเดี๋ยวอีก10วันคดีหมดอายุความก็จะจบย้ำอีกครั้งไม่จบหรอกค่ะในทางกลับกันนี่คือ10วันสุดท้ายที่เป็นโอกาสที่คุณจะได้แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดนี่คือ10วันสุดท้ายแล้วค่ะที่บาดแผลที่มันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการพยายามที่จะฟื้นฟูแก้ไขมาแล้วในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มันจะมาคลี่คลายแล้วจะจบได้อย่างสวยงามในรัฐบาลคุณแพทองธารนี่ไม่ใช่วิกฤตค่ะนี่คือโอกาสของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเพื่อไทยกำลังปัดความรับผิดชอบแล้วกำลังทิ้งโอกาสนั้นไปนี่ดิฉันพูดแบบนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเลยนะนี่เป็นโอกาสที่คุณแพทองธารได้ทำเครดิตถูกไหมคะที่จะได้ลบก็เรียกอะไรดีมันก็เป็นจุดบอดในประวัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณทักษิณนะในระดับหนึ่งอะเรื่องคดีตากใบอะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามที่จะมาแก้ไขเรื่องนี้ก็เป็นเครดิตที่ดีมากของคุณยิ่งลักษณ์นะคะพอมาถึงรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยมันจะดีแค่ไหนที่มันเป็นเรื่องบังเอิญทางประวัติศาสตร์คือเรื่องตลกทางประวัติศาสตร์มากอะที่20ปีผ่านไปนายกรัฐมนตรีกลับมานำสกุลชินวัตรอีกครั้งอะแล้วก็เป็นรัฐบาลพรรคเดิมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ควรที่จะใช้โอกาสเนี้ยให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะว่า20ปีผ่านไปนะวันนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองธารชินวัตรจะคืนความเป็นธรรมให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็จะเริ่มการเจรจารอบใหม่โดยเร็วแล้วทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามคันลองของมันแล้วก็จะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งในชายแดนใต้แล้วคุณแพทองธารจะได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าเป็นคนที่จบความขัดแย้งสร้างสันติภาพชายแดนใต้ทั้งหมดนี้ก็คือไม่เกิดแต่ดิฉันจะไม่บอกว่าไม่เกิดเอาเป็นว่าเหลือเวลาอีก10วันที่คุณแพทองธารและรัฐบาลเพื่อไทยจะทำให้เกิดได้แต่ถ้าเลย10วันนี้ไปแต่ถ้าเลย10วันนี้ไปดิฉันบอกเลยว่ามันไม่จบค่ะเรื่องนี้เป็นบาดแผลต่อคุณทักษิณมา20ปีอย่างไรจะเป็นบาดแผลต่อคุณแพทองธารต่อไปอีกตลอดชีวิตจะเป็นแบบนั้นค่ะ คนไม่มีวันลืมเรื่องนี้แล้วไม่ใช่แค่คนไทยแต่มันจะเป็นเรื่องที่ได้รับการจารึกไปในแวดวงสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแวดวงการทูตแวดวงต่างๆว่านี่จะเป็นหนึ่งจุดด่างพร้อยในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยซึ่งเพิ่งได้ตำแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติดิฉันก็อายเหมือนกันนะดิฉันไม่ทราบว่ารัฐบาลอายหรือไม่แต่ดิฉันอายครับ